สวัสดีครับมาตอบแบ็กเสิร์ชโมบายนะครับเคมาเช็คชื่อเหมือนเดิมตอนต้นโอเคมีหินปวกอาวุธกลางโอเคแล้วก็ถุงหินปวกโอเควันนี้มีแค่นี้ของไอตัวที่เช็คเข้ามานะครับตอนล็อกออนเข้ามาโอเคแล้วก็มีกระดิ่งเกศซากปลาพังนี่จะเอาออกเรื่องซากปลาพังอย่างไรวะนี่กวาดล้างอีกก็ปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคไปเริ่มประดับฟรีรีเซ็ตร้านบาทลิสอะไรนี้โอ้เริ่มใช้เพอร์ดามมากขึ้นนะรางวัลที่ให้เราซื้อของที่เราซื้อนะโอเคเอาซื้อ8เม็ดเอาแล้วเลขที่ใช้เงินเป็นของตำราระดับต้นโอเคเอาเดี๋ยวเปิดสันเลสเสร็จสิ้นอัตราได้รับความรู้บวก 3.66% โอเคมันงานทำงานเสร็จสิ้นเปลี่ยนเป็นเสริมละโอเคเสริมหมวกกันหมวกเก้าอยู่มีระดับสูงอุ้ยระดับสูง 100% พอดีเลยโอเคเสริมเป็นบวก10แล้วหมวกโอเคแล้วก็เท้าไม่พอโอเคฮูดลองอาจจะ 7% ถ้าจะได้นะลุยลุยตายเอลเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูคืนกูคืนยืนยันโอเคไม่มีฟื้นฟูประสิทธิภาพที่ล้มเหลวนะก็คือถ้าล้มเหลวมาก็คือจะมีตัวช่วยนั่นเองในการที่จะเอากู้คืนมาอาจจะไม่ได้เต็มนะโอเคก็ใช้เสียดความจำและความสนใจของช่างนะในการฟื้นฟูในการในอัตราที่สูงกว่าโอเคอาจใช้สเกลความจำการสามารถคู่คืนอัตราการสมบูรณ์ภาพได้เล็กน้อยสามารถรับได้จากการกวาดล้างหรือที่ห้องนักรบโบราณโอเคเข้าใจถ้าใช้ความทรงจำของช่างจะสามารถฟื้นฟูในอัตราที่สูงมากกว่ามากสามารถซื้อความทรงจำของช่างได้จากร้านค้าเพิ่มสามารถคู่คืนได้ถึง 61.1% โอเคอันนี้คือเราคู่คืนได้56ตอนนี้นะแต่เราไม่มีของเลยไงโอเครู้จักกับวิธีฟื้นฟูเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมฟื้นฟูเพิ่มเติมเป็นวิธีที่จะเสียหินกรรมที่น้อยที่สุดโอเคก็จะโอเคยืนยันเลยเพราะว่าเราไม่มีตัวช่วยไม่มีของเหลือ56โอเคหินบวกหมดไปโอเคแล้วรางวัลภารกิจก็คือใช้5,000ซูเปอร์ได้1,000กลับมาโอเคก็รับจดหมายเป็นแผ่นหินโบราณนะครับก็รับเงินสำหรับสูญค่ายไปยังค่ายไม่ไปโอเครับเงินสนับสนุน12,500ขั้น2ฐานวิชาการโอเคในนี้มีอะไรบ้างให้เราทำโอเคเควสเสริมค่ายผมไม่ทำนะโอเคอ้อคนงานกลับมาหมดแล้ว8คนไปสิ้นโอเคฮะดูการยกระดับหน่อยโอเคตัวละครทั้ง30โอเคแล้วก็แต่ว่าพื้นที่อื่นก็เลเวลตรงเขียวหมดแล้วนะแล้วก็เหลือขานไม้ที่เป็นไม้สีขาวเป็นไม้เบาล่ะเกณฑ์รวบรวมสากลนะไปหมดเลยกลายเป็นความสำรวจมีคนงานที่เพิ่มเวลได้แล้วเพิ่มระดับเพิ่มรุ่นใช่ไหมเกณฑ์งั้นเอาตัวนี้ออก
โอเคเริ่มงานอ๋อได้จุดละ5คนนะโอเคแล้วก็ทำงานที่ว่าเป็นลูกศรสีฟ้านะครับก็มาคลิกตรงที่ลูกศรสีฟ้านี่แหละแล้วก็ที่ทีป่ะเออนี่แหละเลื่อนขั้นเอ๋มนุษย์ผู้หญิงเป็นสีเขียวแล้วความสามารถ31โอเคแล้วก็มนุษย์ผู้ชายขึ้นขั้นโอเคใช้คะแนนสมทบด้วยนะโอเคติดโอเคเก็บของโอเคเราเวลเรา30ค่อยมาดูกันใหม่ใช่ไหมโอเคงั้นผลิตหินดำอ๋อรับหินดำต้องกันโอเคเอาออกออกแล้วหมดโอเคระดับกลางนะเกาะผลิตต่อเอาอาวุธบ้างทั้งหมดทำงานโอเคมีก่อสร้างอย่างอื่นป่ะเราทำงานตกแต่งมันช่วยอะไรป่ะเนี่ยดูสิสามารถตกสร้างของตกแต่งแบบไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่โอเคไปเครื่องประดับอีกแหวนทาริสแล้วก็รับรางวัลภารกิจได้รับหินดำจากโรงกลั่น1ครั้งได้ฟีเวอร์กลับมา 1,000 โอเครวมๆจะใช้พลังงาน2ครั้งโอเคแล้วก็รางวัลข้างล่างนะเป็นเพิร์ลดำแบบฟีเวอร์หลังจากที่เราทำภารกิจก็รายวันเมื่อกี้รายวันนะนี่ภารกิจท้าทายโอเคได้รับหินดำจากโรงกลั่น10ครั้งแล้วเหรอก็คือรวมทั้งหมดนั่นเองเย่รับไม่หมดนะเยอะแยะแปลกไก่มากโอเคกระดิ่งหมดแล้วมีอะไรอีกไหมโอเคทำระเบิดทลายเหมืองหินโอเคเอาไปทำเควสกันต่อนี่ตกใจสีเขียวทำด้วยนะเป็นเควสเรือนามเบนเลียดอ่อนมากถ้าไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญก็ดูแลลำบากเอตรวจอิมเหมืองไม่สงสัยเลยว่าพวกอิมเหมืองมาจากที่ไหนแล้วมีจุดประสงค์อะไรถ้ารู้สิถ้ารู้สิ่งที่ศัตรูต้องการก็จะจัดการได้ง่ายมากเลยใช่ไหมเหลียดข้าก็เลยอยากให้ช่วยไปตรวจสอบพวกอิมเหมืองให้โดยเฉพาะเจ้าพวกหัวรุนแรงเจ้าจงระวังตัวสีดำที่มันมักจะปรากฏตัวเป็นบางครั้งให้ดีเพราะมันแข็งแกร่งกว่าอิมตัวอื่นมากโอเคใช่โอเคโอเคเรื่องงานไหนก็ยกขวาเปลี่ยนมุมกล้องให้มันเงยหน่อยอะก็อยู่ไกลจังอ่านี่ไงโอเคเออพอดีเลยไม่มีความรู้ขอคอยป้องกันได้ความรู้พอดีเลยโอเคแล้วก็เสร็จภารกิจยิ่งใหญ่จริงๆเลยที่จริงแล้วเจมส์คายก็เป็นคนที่มาตรฐานสูงเหมือนกันนี่นะโอเคมีสำเร็จอะไรอีกโอเคผู้ดำนั่นเองเป็นผู้ดำดีเลยก็รู้สึกแบบนี้แหละโอเคสับเวทต่อเนื่องครับโอเคแล้วก็เอาตรวจอิมเหมืองก่อนที่เป็นเฟสเสริมก็อยู่ใกล้ๆเลยพอดีโอเค
คสองครับสามแล้วต่อรับสารอยู่นานแล้วตัวไหนล่ะที่เราต้องทำต้องอ้วนนั่นเปล่าอ๋อนี่ป่ะรถอ๋อนี่รถม้าก็เป็นเควสนี่นะเดี๋ยวเล่นไปทำรถม้าตัวไหนวะอ๋อนั่นรถม้าก็มีตรงรถเป็นตัวเฟสย่ารถมาเราโยนตัวอื่นเขาทำไปแล้วโอเคมีกล่องไปสักหน่อยเห็นได้ทักษะรถมาแรกของเราอิมสำเร็จตอนนี้ก็ค่อยลงหน่อยฉันจะช่วยด้วยใครก็ได้เหมือนพวกคนงานกำลังอยู่ในอันตรายอย่าเฟียตกใจมันอยู่ไหนเนี่ยเขาจัดอิมเหมือนหัวร้อนแรงหนึ่งตัวมันอยู่ไหนล่ะอิมเหมือนหัวร้อนแรงแต่เป็นตัวหายากได้หมดเจเลสมาครับหมาเราไปเก็บกล่องนั่นเองลองเดินรอบๆดูก่อนไหมผมว่าตรงนี้มันอาจจะถูกฆ่าตายไปแล้วอาจจะบอกว่าอยู่ในมุมอะไรเงี้ยที่เป็นหัวรุนแรงเกมนี้ทางตันมันน่าจะมีจุดบอกอะไรมินิแมปอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวรู้รอบๆก่อนอันนี้มีแต่คนอันนี้ก็เป็นค่ายละแคมป์ของอะไรสักอย่างงั้นดูแผนที่ก่อนนะครับเกรนเดียเหมืองอยากดูหัวรุนแรงนี่ไงเลเวล20ไม่มีความรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนมอนสเตอร์นี่อิมเมืองโอเคมีอิมเมืองอยู่ที่เดียวก็คือตรงนี้ยังไม่มีที่อื่นยังก็ต้องหายได้นะแต่มันจะเมื่อไหร่ล่ะสิสังเกตในมินิแมปไปด้วยในตัวว่ามันมีสัญลักษณ์ศัตรูที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆมันรุนแรงเป็นกันไหนนะครับเขาวิ่งกลับไปที่เดิมเกมนี้จะยากนะเควสนี้เพราะว่ามีคนเยอะแถวนี้งั้นเดี๋ยวทำเควสหลักก่อนละกันอันบนลาสอ่อนไม่ดีโอเคถ้าทางจะถูกพวกอิมเหมืองจับตัวเขียนลุยจุดแดงคือมอนธรรมดาแต่จุดเหลืองนี่คือเป็นมอนแบบเฟส
แล้วถ้าเป็นหัวรุนแรงน่าจะมีจุดสังเกตเหมือนกันนะแทมมินี่แบบเกเสร็จ9ตัวท่านทั้งช่วยคนงานแล้วยังช่วยขับไล่พวกอิมเหมือนไปได้อีกขอบคุณท่านมากๆติดตั้งระเบิดปาระเบิดนี่เลยและตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีเลยโอเคพลังที่แข็งแกร่งต่อไปแล้วก็ทางนี้โอเคพลังที่แข็งแกร่งสำเร็จระเบิดมันจะระเบิดแล้วแต่ว่ามันก็ดังวุ่นวายแล้วพวกอีเหมือนก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ้าวเกียร์ก็จะไปการตอบโต้อะไรทุกอย่างเกเป็นภารกิจแล้วการตอบโต้ของพวกอิมเมืองด้วยนั่นไงมาแล้วบอสอิมอะไรทุกอย่างเมืองข้างเรียบร้อยอย่างรวดเร็วโอเคได้หินดำมากับตำราทัศน์พูดถึงตำราทัศน์ก็มาบวกกันหน่อยไหมแต่ยังรู้สึกเก่งอยู่เลยค่อยบวกแล้วกันโอเคการตอบโต้ของพวกอิมเมืองสำเร็จเฮ้ยข้าขอโทษทำอะไรดีล่ะอะไรวะเอเลเวล22แล้วพลังต่อสู้999โหเล็กสวยใช่ไหมรัฐสามใหม่พระสุธาจองจำโหชื่อเท่มากโอเคต่อมานักผลิตระเบิดดีเข้าไปพอดีแล้วก็จับจองพื้นที่กันต่อโอเคครับ14ตัว15ตัว7ต้องการ35ตัวเควสนี้ทีมเหมืองเล็กทีมหมองแห้งอะไรสักอย่างโอ้มีหลายตัวแล้วก็อีกเหมืองธรรมดาได้หมดทีมหมองก้นทวนแกอีก3ตัวดูตัวนึงโอเคเรียบร้อยมีของให้เก็บพอดีของหน่อยโอเคตำราทักษะแล้วโอเคงั้นมาเพิ่มทักษะหน่อยครับแบบเรียนตำราทั้งหมดซึ่งใช้เงิน5,500โอเคร้อยโอเคนักผลิตระเบิดสำเร็จท่านต้องไปไฮเดลแล้วอย่างนั้นเลยน่าเสียดายจริงๆช่วยงานที่นี่เยอะแล้วอยากไปที่อื่นบ้างแล้วโอเคครับใบแนะนำของเจมคัสม้าสวยขึ้นนะดูน้ำตาลแดงผมขนสีขาวโอ้ดูสิพระท่านเมื่อเห็นจะได้กลับมาชีวิตชีวาอีกครั้งโอเค
คก่อนไปให้เดียวโอเคได้รับความรู้คาเลสคนตีท่านคือนักประทายคนนั้นใช่ไหมก็มีเควสตบใจสีเขียวครับแล้วหายไปไหนแล้วล่ะตอนนี้เดินกล้องไปพวกอิมเหมืองพ่นเสบียงอาหารไปมีเควส2เควสเลยเควสเสริมเคล็ดลับเฉพาะตัวตรงนี้นุ่งนิดหน่อยบ่อยครับเพราะกินอาหารไม่ค่อยอิ่มเขาจะทำอาหารให้หลายๆคนกินในคราวเดียวแล้วรสชาติมันออกมาอร่อยได้อย่างไรพอครับพูดสิ่งที่ไม่พอใจออกไปเบอร์แมนก็บอกว่าถ้าไปขุดสมภายสีฟ้าก็จะทำให้อาหารอร่อยขึ้นและจะเป็นต้องมีไว้ถ้าท่านไม่ว่าอะไรช่วยไปรวบรวมสมภายให้ได้ไหมโอเคได้เลยแกมีอีกเควสหนึ่งถ้าเองก็ต้องกินเพื่ออยู่โอเคก็นึกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่นานก็จะได้เป็นสถิติ แต่ร่างกายก็บาดเจ็บในกระเป๋าก็มีเงินอยู่น้อยนิดถ้าอยากจะแบ่งน้ำยาเพื่อดูให้พี่ๆนะแต่ถ้าเองก็ต้องกินต้องอยู่ใช่เหรอก็ไม่ใช่ว่าจะมีหนทางไม่มีหนทางนะรู้จักคำว่าช่วยเหลือใช่ไหมนั่นก็คือการที่ท่านนักพยนภัยให้ความช่วยเหลือค่าสักเล็กน้อยก็พอเท่ากันว่าหมอนขนนกคุกคูกำลังเป็นที่นิยมในไฮเดียวถ้าขายหมอนนั่นได้ก็จะได้เงินมาใช้จ่ายช่วยรวบรวมคนนกคุกคูมาให้หน่อยได้ไหมได้ก็ยังมีอีกเหรออ๋อเควสเต็มเหรอโอเคครับตรวจอิมเหมืองนี่มันน่าจะหายากฮะงั้นก็ยกเลิกไปก่อนแล้วกันนะก็รับอันนี้แทนโอเคกดอย่างรวดเร็วฮอนกูยอมรับได้ใช่ไหมได้โอเคไปรวบรวมสมุนไพรสีฟ้าฮะคุกคูนี่ป่ะโอเครวบรวมโอนานแล้วนี่แต่ว่าเป็นจุดขุดที่เลี้ยวสูงโอเคได้รับได้กินเมนูอร่อยที่ไม่ได้กินมานานเพราะท่านนักผจญภัยแล้วนะเย่เกมาคุกคูกันต่อนกคุกคูอยู่แถวนี้แหละไปไหนหยุดโอเคออโต้หยุดเดี๋ยวงงโอเคนั่นแหละได้ความโอเคเรียบร้อยในทาวเดียวเพราะว่าเมื่อกี้มันฆ่าทีเดียวหลายตัวอ๋อแต่ต้องมีอีกเควสหนึ่งนะนำส่งเสบียงตามนกคุกคูอีก15ตัวตอนนี้12ตัวแล้วเลย13แล้วโอ้เร็วมากโอเคเควสสำเร็จหัวหน้าเจมส์คาร์ดชมเสียจนคอแห้งเลยมันต้องมีเหตุผลถ้าเองก็ต้องกินเพื่ออยู่นี่ก็สำเร็จเหมือนกันนะก็ดีมากเลยแค่นี้ก็พอสำหรับสัญญาเพื่อนทูแล้วแหละโอเคแล้วก็ยังไม่มีความรู้ของนกคุกคูก็สู้กันต่อไปคือเมื่อกี้มีของเก็บซะหน่อยครับโอเคฆ่านกคุกคูต่อเพื่อให้ได้ความรู้โอ้ได้ความรู้ยากแฮะใช้เวลาหน่อยได้ความรู้แล้วเก็บไปเอาไปแพ้ต่อไปอะไข่นกคุกคูเก็บรวมเก็บได้เพราะท่านท่านผู้ชมเลยถ้าได้กินอินแบบนี้ครับทางไปไฮเดียวไปต่อไ
คมีกองฉลองเทศกาลเปิดตัวอีกนะครับสำเร็จเควสผู้ดำโอเคแกนลอนช์อ๋อเปลี่ยนแผนที่เองมาที่ไฮเดลแล้วเหรอเสียงเหมือนมีสัตว์ตะกอนง่ายไฮเดลเย้สวยงามถ้าคือครูฮอนวอร์มเบนหัวหน้ากองรักษาการเดี๋ยวโอ้ท่านช่วยเหลือน้องของข้าจากเมืองหินภาคเหนือมาหรือข้าสบายดีเขาสบายดีหรือเปล่าช่วงที่เกิดขึ้นวุ่นวายก็มีแต่นักวิชาการนี่แหละที่ช่วยข้าได้ข้าเห็นท่านมองรอบๆท่านเพิ่งเคยมาที่ไฮเดลเป็นครั้งแรกหรือที่ผ่านมาท่านคงไม่ค่อยได้พักลองไปที่บ้านพักทางคบทองดูไหมไหนๆท่านก็จะไปแล้วรบกวนช่วยนำจดหมายนี่ไปมอบให้กับบอนนี่โรเลนดีได้ไหมข้าจะขอร้องท่านที่ปรึกษาแล้วแต่ว่าพอดีเป็นช่วงฝึกฝนพอดีนะอะไรเหรอจับที่นี่แล้วลากขึ้นมาข้างบนคืออ๋อมีน้ำยาหลายแบบให้เราเลือกเข้าใจละโอเคเกตมีเคลสีเขียวช่วงนี้เจอดีนอ่อนไหวมากขึ้นนะช่างตีเหล็กแห่งไฮเดลถ้าท่านเคยไปที่ร้านคาร์วอชก็คงจะรู้จักการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จัดแสดงใช่ไหมที่ไฮเดลมีช่างตีเหล็กดีๆสมกับที่เป็นเมืองใหญ่อยู่เราไปดูสักครั้งไหมได้โอเคมาดูเรื่องรางวัลหน่อยครับรางวัลเวลาพอยังไม่ถึงโอเคภาษาเรียบร้อยกระดิ่งโอเคก็ดูครับดูไม่มีอะไรใหม่ไปคาเฟ่ต่อบ้านพักข้างหกทองจัดเป็นเทศกาลดีมากเลยโหแบบแผนที่ของเวอร์ชั่น PC เลยนะเหมือนเดะบ้านพักทางพบทองสำเร็จถ้าเตรียมมาแล้วจริงๆถ้าจะไม่พูดว่าถูกโจรขโมยไปแน่นอนไม่อย่างนั้นข้าขอเวลาเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นข้าอะไรวะคนนี้นี่เองขโมยข้าดูเหมือนจะถูกหลอกง่ายๆด้วยคำโกหกเดิมๆอย่างนั้นหรือถ้าหากเงินคืนเงินไม่ได้ก็ไปส่งต่อสิทธิทางการค้าที่ตั้งใจจะมอบให้อย่างนั้นเลยอะไรก็ยังคือพวกชาวสเลนเดียโอ้แต่แล้วงงๆเลยเนี่ยบรรยากาศรุนแรงทีเดียวก่อนอื่นคงต้องส่งจดหมายให้ก่อนละนะโอเคสิบเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะความคืบหน้าในพื้นที่แล้วดูกันว่าเรามาอยู่ที่โอเค28 นาทีต่อไปเนต่อไปบอนนี่โรเลนข้าคือบอนนี่โรเลนท่านบอกว่าท่านครูฮอนส่งท่านมาอย่างนั้นหรือโอเคตอนนั้นข้ารู้สึกอับอายก็จริงแต่ว่าที่ถูกโจรขโมยเงินไปมันเป็นเรื่องจริงท่านครูฮอนถึงขนาดกับปาดสมัยมาแล้วก็น่าจะเป็นคนที่น่าเชื่อถืออยู่ก็ได้โปรดช่วยข้าทีอะไรวะไม่รู้ว่าเจอผีในตอนกลางวันแสงหรือเปล่าแต่ว่ามีบางอย่างที่สงสัยผ้าสีดำสนิทใกล้เข้ามาและนำห่อผ้าของข้าไปที่บอกว่าถูกขโมยแล้วเถียงกับผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่ไหมข้าแจ้งกับทหารรักษาการแล้วแต่พวกเขาก็คิดว่าข้าล้อเล่นนี่เป็นเรื่องข่าวขาดบาดตายสำหรับข้าคือผีหรือมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเฮ้ยต้องถนนหน้ามีสถานที่ที่อย่างใดกระทึกอยู่ที่บ้านพักทำไมถามดีกว่าไปโอ้มีอะไรเต็มไปหมดเลยเย้นี่จริงๆเลยอย่าทะเลาะกันสิเมื่ออะไรที่มันเป็นไปได้หน่อยสิผีงั้นหรือ
คท่านเห็นที่รถม้าพลิกคว่ำนั่นไหมตรงใกล้ๆกับถนนใหญ่นี้เลยพอถามหาคนที่รับผิดชอบว่าจะพูดว่าผีเป็นคนทำพอมาถึงตอนนี้ข้าเลยได้ยินเสียงแปลกๆแล้วข้าเห็นภาพหลอนหรือเปล่านะหลังคาตรงโน้นมีใครอยู่เลยใช่ไหมไหนวะป่าความวุ่นวายของผีไฮเดลดูเหมือนจะอยู่บนหลังคานี่แหละปีนขึ้นไปดูปีนขึ้นไปได้ยังไงกันก็คือเราต้องเดินปีนขึ้นไปอย่างนี้โอเคปีนยังไงล่ะเดี๋ยวกดยังไงโอเคกด Lกด L นะเป็นโจมตีธรรมดาเพื่อกดขึ้นไปนะครับโอเคนั่นไงรายการไม่ได้อยู่คนเดียวนี่หายไปแล้วเลยมีกระดาษอะไรตกอยู่ด้วยอะไรวะความรู้รายงานที่น่าสงสัยดูเหมือนเจ้าดีนที่ภาษาในภาษาไฮเดลกำลังสร้างเรื่องอะไรบางอย่างอยู่เขายืมเงินโรเลนและใช้มันเป็นงบประมาณกองทัพว้าวดูเหมือนจะเกิดสงครามขึ้นแล้วทำไมพวกมนุษย์ถึงทะเลาะกันและต่อสู้กันเองแบบนี้นะก่อนอื่นช่วยไปบอกเจ้าคนที่ชื่อครูฮอนให้หน่อยได้ไหมไปขี่ม้าบนนี้ได้เหรอเออดีฮะเออตลกดีได้ของขวัญรางวัลรายการแล้วนะครับเข้าเกม30นาทีนี่มารายการบอกว่ามีคนที่น่าสงสัยอยู่นั่นเลยผ้าคลุมดำระดับใหญ่เลยอธิบายให้ละเอียดหน่อยสิถ้าเป็นตามที่พูดมันพวกนั้นหรือว่าท่านครูฝึกที่น้ำพุมีพวกติดอาวุธประกอบตัวมาแต่ก็หายไปแล้วในช่วงปิดปลาเลยทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องอะไรกันก่อนอื่นรีบไปที่น้ำพุกันเถอะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราตรวจอะไรนะรางวัลนาฬิกาเชื่อท่านยาเกมมันก็เป็นรางวัลง่ายๆนะซึ่งไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่มีไปแต่ว่ามันครบครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอพอดีเลยคลิปนี้ก็ประมาณว่าเราผ่านจากอิมแถวอิมเหมืองมาแล้วก็เข้ามาในเอไอเดลแล้วนะครับแล้วก็ไอเดลนี่ก็มีไปโรงแรมทั้งคกทองแล้วก็รู้จักกับเหมือนกับหัวหน้ากองรักษาการตรงนี้นะครับดูแลเมืองไฮเดลครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณที่ตามชมฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย